สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาพบสู่กับช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราเตรียมตัวแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆของในวันนี้ยังมีอีกมากมายนะครับถึงตั้ง2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มเพราะฉะนั้นครับเวลานี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมโชว์อัพดีๆเหนือว่าคำว่าหนึบโชว์อัพ Wide S นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นเมื่อกี้ไอแรงไปหน่อยเสียงหลับเสียงเปลี่ยนไปนะครับที่บอกแล้ววันนี้เป็นทีมของเรซซิ่งทั้งอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันครับนะครับในเรื่องของนักแข่งหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันต่างๆทั้งบ้านเราและต่างประเทศรวมถึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งรถแข่งวันนี้ทีมแข่งก็สามารถตอบได้เพราะว่าเป็นทีมแข่งคนเนี้ยเขาเป็นทีมแข่งที่ทำเองขี่เองลงทุนเองคว้าแชมป์เองภูมิใจเองนะครับนี่นะครับคือนิสัยคนไทยไม่ได้ภูมิใจเองคนหลายๆคนก็ภูมิใจของเขาด้วยแต่ว่าความภูมิใจของเขาทำเองขี่เองนะครับเดี๋ยวเรามากันคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับ02-530-9496-98นะครับ SMS 482-7772พิมพ์4แว่นวักทำได้คำถามได้เลยนะครับนะครับมาช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ SMS กันนะครับมีไหมฮะ SMS เรื่องอะไรครับตอนนี้ก็คุยไปเรื่อยๆก่อนต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาถึงเนี้ยเห็นว่าถ้วยที่วางอยู่นี่นะเห็นสีทองกับสีเงินนี่ใช่โหเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเล่าเองนะต้องบอกเป็นสัญลักษณ์ของสนามไฟปังเซอร์กิตตอนแรกนึกว่าที่ถาดใส่ผลอะไรใส่ผลไม้ไม่ใช่นี่คือถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลนะครับนี่มาเลเซียซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2015นะครับซูเปอร์สต็อก B นะครับนี่นะครับซุปเปอร์สต็อกนี่คือเขาแบบว่ารถเดิมนะครับแข่งกันด้วยฝีมือนี่ต้องดูอยู่ข้างล่างเนี่ยเซปังเซอร์กิตด้านล่างนะครับก็จะมีโลโก้สนามอยู่นะครับแล้วตัวถ้วยนี่คือว่าเป็นตัวจานตัวเนี้ยนะครับจะเป็นสัญลักษณ์เดียวที่อยู่ตรงสนามแข่งที่จะเป็นช่วงโค้งแอร์พินพอดีใช่มันจะเป็นไอ้นี่มันเหมือนโดมๆอะไรเขาอยู่ข้างบนใช่จะเห็นอยู่เห็นแล้วนึกขึ้นใช่ใช่เห็นพูดแล้วนึกขึ้นได้มันจะเป็นสีเงินเงินอย่างเงี้ยนะนี่ครับมีเอสเอสเข้ามาแล้วครับเอสเอสแรกนะครับCB300F 2สูบจะมาเมื่อไหร่ครับจากเชียงใหม่ รู้สึกว่าวันนั้นวันพี่ชิงก็ได้เกินไปพูดว่ามานี่เขาบอกว่ากำลังอยู่ในการปรับอยู่ในการประชุมของ AP Honda เนี่ยแหละมีความเป็นไปได้ว่าจะมาเครื่อง2สูบเนี่ยนะครับเห็นพี่ชิงก็เกินมานะอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเชิงแบบว่าเขาเรียกว่าหลังไมค์แต่เขามาปล่อยให้เราฟังนะครับแค่นั้นก็พอน่าจะนะจุดนี้ตอนนี้อยู่ในการประชุมแล้วก็การที่จะดำเนินการอยู่ถ้ามันผ่านนะครับมันหลายๆอย่างนะก็รอลุ้นกันใช่นะหรือถ้ามีข่าวเมื่อไหร่เราจะรีบมาแจ้งให้ทราบไปทางเชียงใหม่เลยนะครับครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามเราใช่นะครับมันไม่ได้มีแค่คำว่าสองสูบนะมันมีอย่างอื่นอีกนะหลบกระเทือนหน้าอัพไซด์ดาวด้วยเดี๋ยวว่ากันแล้วมีอื่นอีกมากมายอ่ะนะขอให้มาก่อนแล้วว่ากันเอสเอ็มเอสถัดไปว่ามาแสดงว่าเขาไปเห็นตัวอินโดไงใช่ตัวอินโดมัน250แต่ออปชันเข้ามาเต็มนะครับบ้านเราก็น่าจะมาอ่ะเราดู SMS ต่อไปนะครับ CBR500R 2016ความเร็วสูงสูงสุดท็อปสปีดได้เท่าไหร่ครับเมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ตอบไปแล้วนะเมื่อวานโดยประมาณเมื่อวานนี้โดยประมาณที่175ถ้าผมขี่นะตัวขี่เองก็จะหมอบด้วยถ้าขี่แบบนิ่งๆชิวๆน่าจะ105 106น่าจะได้อยู่นะสบายๆครับ500 cc ประมาณ170นิดๆก็กำลังดีนะฮะก็หมอบด้วยนะหมอบช่วงนึงส่วนสมรรถนะในสนามก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบก็ขี่ง่ายนะครับก็ความเร็วในสนามอย่างสนามท่าเซอร์กิตเนี้ยมันก็สามารถขึ้นไปได้ถึง103 104เลยนะช่วงทางตรงนะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้สำหรับเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่นิ่มใช่ขี่สบายๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับประมาณ175ได้สุดสปอร์ตมาเดี๋ยวย้ำอีกทีรับสายนะรับสายด้วยคุณผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับติชมรายการสอบถามปัญหากับพวกเราได้ที่02-530-9496-98ครับเรารอคุณอยู่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับรายการสดวันนี้เรายินดีตอบคำถามทุกคำถามถ้าคำถามไหนที่มันไม่ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาข้อมูลหาข้อมูลเชิงลึกแล้วมาตอบให้อีกวันนึงนะครับเราจะไม่ทิ้งคำถามให้ท่านได้ไปอึนอยู่นะเราจะต้องตอบให้ได้นะครับครับอ่ะนะครับอยากทราบว่า115 cc และ125 cc ต่างกันใช่ไหมครับต่างนะ115เลยฮะต่างอ่ะมันก็ต่างแน่นอนระดับนึงครับคือห่างกัน10 cc แต่ว่า
มันไม่ได้แบบต่างโดยแบบโดยสิ้นเชิงครับมันไม่ได้แบบต่างแบบฉีกกระดาษตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเห็นมั้ยมันไหนแบบ125มันได้เปรียบในช่วงปลายๆถ้าเปรียบเทียบอย่างไนท์110กับไนท์เว็บ110กับเว็บ125ก็ได้เออนะคือมันก็เห็นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ CC ที่มากกว่าก็ย่อมได้เปรียบเพราะฉะนั้นถ้าไปคาดหวังในรถที่แบบพิกัดแบบ100กับ110กับ125เนี่ยมันต่างกันมันต่างกันอยู่แล้วแต่มันไม่เยอะมันไม่ได้เหมือนกับว่า1,000กับ600อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของมันต่างกันหลายร้อยอันนี้มันต่างกันไม่เยอะแต่ก็อย่าคาดหวังว่ารถ CC เยอะกว่าจะแรงกว่าเสมอไปถูกต้องก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับบางทีอาจจะวิ่งสูสีได้ซ้ำไปเป็นบางรุ่นนะครับบางค่ายว่าไงบางค่ายว่าค่าย A 115กับค่าย B 125บางทีออกไปนี่คู่เลยพอกันเลยนะแล้วแต่ค่ายด้วยแต่ถ้าเป็นค่ายแต่ถ้าเป็นค่ายเดียวกันเนี่ยถ้า115กับ125เนี่ยต่างชัดเจนแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นคนละค่ายไม่แน่ในช่วงของอย่างที่บอกว่าเรื่องของความปริมาตรกระบอกสูบกับช่วงชักมันจะต่างกันลูกเล็กชักยาวกับลูกใหญ่ชักสั้นซีซีเท่ากันแต่กำลังแรงมาที่ออกมาไม่เท่ากันไงใช่ไหมช่วงชักเนี่ยมันก็มีส่วนมีผลนะครับนี่อะไรฮะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองต้องไปปิดไฟแนนซ์ก่อนเสี่ยงโดนโกงไหมเสี่ยงโดนโกงไหมหมายถึงว่าอ๋อจะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองที่เขายังผ่อนไม่หมดไม่หมดแล้วก็ต้องไปปิดไฟแนนซ์ก่อนเสี่ยงโดนโกงไปถือว่าอะไรเขาเอาตังเราแล้วไปปิดไฟแนนซ์เหรอประมาณนั้นถ้าเขาเอาตังเราไปปิดไฟแนนซ์น่ะไม่น่าใช่ไม่น่าต้องเขาต้องไปจัดการมาให้เราใช่นะครับจนจบเรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะจ่ายตังครับอันนี้ไม่โดนโกงแน่แต่ถ้าทำอย่างที่บอกมีสิทธิ์เป็นไปได้เอาเชิดเงินไปเลยเชิดเงินไปเลยได้รถก็ไม่ได้แล้วเขาไม่ต้องทำอะไรด้วยนะเราให้ทางเขาไปเองใช่ถ้าไม่ทำสัญญาซื้อขายยังช่วยไม่ได้เพราะว่ารถมันเปลี่ยนมือเพราะรถมันเป็นชื่อเขาอยู่ใช่ครับเขาจะไปปิดหรือว่าไปปิดนี่เราไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยหายจ้อยแบกหรือไม่งั้นก็คือไปที่ไฟแนนซ์เลยเคลียร์ตรงนั้นเลยเคลียร์ตรงนั้นไปปิดด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนสัญญากับแจ้งกับไฟแนนซ์ว่าตอนนี้ทำสัญญาซื้อขายแล้วก็แจ้งกับไฟแนนซ์ว่าหลังจากโอนจากไฟแนนซ์กลับมาเนี่ยต้องเป็นชื่ออีกคนหนึ่งหรือบางทีก็อาจจะไม่ยอมบางทีมันอาจจะต้องทำตามขั้นตอนต้องลงเป็นชื่อของเก่าก่อนแล้วถึงไปโอนเป็นชื่อของใหม่อันนี้ก็ต้องบ้ากันไปก็ต้องเซ็นมีเขาเรียกว่าต้องมีหลักฐานอ่ะต้องมีหลักฐานแล้วก็มีพยานเซ็นคู่กันครับนะครับต้องมีหลักฐานแล้วก็พยานไปเซ็นคู่กันท้ายดีก็คือว่าอย่าเพิ่งเอาเงินเราไปปิดปรึกษาไฟแนนซ์อ่ะเอางี้ดีกว่าปรึกษาไฟแนนซ์แบบตรงๆเลยว่าเราจะซื้อขายรถคันนี้เราจะทำยังไงถ้าเราจะไปปิดไฟแนนซ์เนี่ยจะมีวิธีการโอนแบบไหนที่ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาตามหลังได้ทำไรต้องรัดกุมครับเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะครับหลายคนเจอปัญหาแบบนี้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนนี่หนักกว่านี้นะที่ไปซื้อรถเงินผ่อนแล้วก็เอามาผ่อนต่อครับอ๋ออันนี้อย่าเด็ดขาดเลยนะเจอมาเยอะแล้วนะไม่กระทั่งดาวอะไรอย่างเงี้ยพี่ดองไม่กระทั่งคนรู้จักกันเนี่ยนะพอผ่อนเสร็จแล้วไม่โอนปรากฏว่าเงินที่เราส่งไปอ่ะเขาไม่ได้ไปผ่อนรถไม่ได้ไปส่งรถถึงเวลาโดนยึดเจอกันมาเยอะแล้วนะครับถ้าทำซื้อรถที่ติดไฟแนนซ์ก็เราทำการเปลี่ยนสัญญาได้มีค่าใช้จ่ายไม่ได้มากมายอะไรติดต่อทางไฟแนนซ์แล้วก็เปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนคนซื้อผู้ซื้อผู้ค้ำใหม่แค่นั้นเองครับไม่ได้ยากน่าจะสบายใจที่สุดครับนะครับอ่ะนะครับอ่ะควรเลือกอะไรดีครับระหว่างแอฟริกาทวินกับมัลติสตาร์ด้ามีตัวนึงนะเห็นเขาไหมมีไหมเห็นมีลูกน้ำเป็นเรื่องนะนี่ R12 GS BM GS พันสอง Honda Ducati BM เป็นตัวใหญ่ Honda นี่คือว่าซีซีต่ำสุดแล้วพันถ้าดูมัลติกับตัวนี้สิวสีพันสองคือ Honda เนี่ยเพลียวสุดละแล้วก็เป็นตัวที่ใหม่ล่าสุดละแต่มันเล็กสุดแล้วก็เล็กสุดเลยคือแล้วก็มีระบบนะฮะระบบเกียร์ที่สามารถเลือกได้ว่าคุณจะซื้อรถตัวที่แบบเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเป็นนวลนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังฮอตอยู่รูปฟลองที่เพียวบางราคาไม่แพงอ่ะ 500,000 ต้นมันมีข้อดีตรงไอ้เรื่องเกียร์ออโต้แมนนวลนี่แหละที่มันมีเกียร์ออโต้ด้วยสำหรับคนที่อาจจะไม่ชินกับการขี่รถมีคลัชไม่บู๊มากพวกนี้ไม่ค่อยบู๊อยากได้รถชอบความสบายความสบายแต่ว่าเป็นรถลุยๆลุยๆไปกับเพื่อนได้แต่ไม่โหดมากใช่แต่ถ้าเกิดเป็นพี่มองนี่ตัดออกก่อนเลยนะฟิกาซิวินเหลือ2ตัวหลังเพราะว่า2ตัวหลังมันเครื่อง 1,200 ไงใช่เครื่องมันใหญ่กว่าเยอะมันไปออปชั่นก็ต่างกันนะครับดูที่การใช้งานละใช่ Honda ก็คือ 1000cc ใช้รหัส CRF 1000L 1000L ใช่ใช่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยอันนี้คือมัลติสตาร์ด้ามันหนากว่านะและ CC ก็เยอะกว่า200กว่า CC นะครับอันนี้ก็นี่คือเป็นเทคโนโลยีของอิตาลีเขามัลติสตาร์ด้ามัลติสตาร์ด้าครับมันหล่อมากแต่เอาข้อจริงแล้วมีคันหนึ่งก็คือ GSนะฮะ GS อยู่ที่การใช้งานนะถ้าวิ่งถนนดำแล้วลุยบ้างเป็นบางครั้งนะมันติหน้าเล่นมากนะ
ปกตินะเล่นแต่ถ้าเรื่องของเขาเรียกอะไรความนิยมอ่ะความนิยมก็ต้องเป็น BM ใช่ใช่ถ้านิยมสุดมัน BM อยู่แล้วใช่เพราะ BM มันลุยได้จริงด้วยใช่นะครับมันเป็นรถที่ไม่ไงก็อมตะแน่นอน TS เนี่ยนะครับก็เห็นกันอยู่ว่าสายเอเวอเรสต์เนี่ยเลือกอึดใช่ยังไงเขาก็ใช้กันเลือกอึดเรื่องทนเรื่องกำลังผมว่าราคาขายต่อจะดีกว่าราคาอะไรท้องตลาดก็ดีมือสองใช่หลังการขายแล้วจริงๆแล้วคือสีขายคล่องอ่ะTS นี่มาอันดับ1และ3คันนี้นะถ้าเป็นสไตล์นี้นะถ้าเป็นรถสไตล์นี้ถ้าเป็นรถสไตล์นี้แล้วก็อยู่ที่การใช้งานด้วยว่าจะใช้แบบไหนจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันระหว่าง GS กับ Multi นะครับระหว่างBM กับ Ducati อ่ะผมโอนมาทาง GS นะแน่นอนทุกคนเพราะว่า3คนที่นั่งอยู่เพราะว่าหลังการขายมันหมดซึ่งการขายคล่องค่อนข้างที่จะไปเร็วมาเร็วแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนรถเนี่ยมันค่อนข้างจะได้เร็วณวันนี้นะแต่ถ้าวันที่ตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่มันติออกมาใหม่ๆชื่อว่าทุกคนเอ็นเอ็นไปที่มันติหมดใช่เพราะมันหล่อมากรูปทรงแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งพอเราเริ่มเห็นราคามือสองเรื่องการเป็นทะแนนเราเริ่มใจหายกับราคามันมันหายไปเยอะใช่ราคามือสองตกเยอะมากคนขี่ดูคติถ้าไม่รักจริงถ้าไม่รักในแบรนด์เนี่ยค่อนข้างจะลำบากถ้าไปเล่นตามเพื่อนไม่แนะนำในขณะที่ GS เนี่ยไปดูราคามือสองเนี่ยทุกวันนี้ก็รอกันอยู่เมื่อไหร่จะเจอรถถูกๆใช่ยังไม่มีหลุดมาสักทีเลยนะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยนะมือสองทั้งตลาดเรียกว่าซื้อต่อขายต่อกันเองในหมู่กลุ่มผู้ใช้ใช่เป็นรถที่ต้องการว่ากันเถอะในตลาดมือสองผมมี SMS มาจากเฟซบุ๊กนะครับทำไมบิ๊กไบค์ต้องขับเร็วเบรกกระทันหันเอาอยู่เหรอทำไมบิ๊กไบค์ต้องขับเร็วกระทันหันเอาอยู่เหรอเบรกแบบกระทันหันจังหวะเบรกเอาอยู่ไหมไม่เอาทีละเรื่องอันที่ทำไมต้องขับเร็วมันอยู่ที่คนมันก็ได้เป็นทุกคนมีคำว่าเบรกปะไม่มีทำไมต้องขับเร็วกระทันหันทำไมถึงว่ากระทันหันเนี่ยเอาอยู่มันถึงว่าเบรกอยู่ไหมอะไรประมาณนี้อันนี้คือถามหรือว่าประชดประชันถามก่อนก็อาจจะอยากรู้ว่าขี่กันไปแบบปู๊ดไปเนี่ยแล้วมันเบรกอยู่ถ้าตอบแบบกวนๆก็รถมันแรงไม่มีอะไรมากจะเอาจริงๆคือบิดบานก็มาแล้วเบรกมันอยู่จริงๆเบรกมันก็อยู่จริงแต่ว่าต้องมีทักษะในการขี่พอสมควรนะสติขับรถพวกนี้ถ้ารู้ว่าเราขับเร็วผมเชื่อได้ว่าคนที่ขับเร็วอ่ะต้องรู้ว่าต้องเบรกตอนไหนนอกจากว่ามันมีอะไรที่มันมาตัดหน้ากระทันหันเท่านั้นแหละที่เอาไม่อยู่ใช่แล้วเรายอมรับว่าระยะเบรกมันสั้นจริงๆนะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของบิ๊กไบค์ที่บอกว่าขับเร็วจริงๆเนี่ยผมก็ไปในทริปออกทริปเนี่ยคือความเร็วที่มันไปเนี่ย106 107ถึง200เนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาตัดหน้าไม่มีปัญหาครับส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุคือไม่ทันได้เบรกไม่ทันใช่ถ้ามีจังหวะให้เบรกอะเบรกอยู่เบรกทันรถที่ออกจากซอยไม่มองออกพุ่งเลยหรือว่าวัววิ่งข้ามถนนมายูเทิร์นกลับรถอะไรอย่างเงี้ยเจอปัญหาเนี่ยตัดหน้ากันทันทีแต่ถามว่าถ้าขี่ด้วยสติแบบทางยานแล้วไม่มีปัญหาครับจะเบรกตรงไหนจะเชนตรงไหนไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนที่ไม่เคยขี่จะบอกว่าระยะเบรกเนี่ยมันคนละเรื่องกับรถเล็กหรือว่าคนละเรื่องกับรถยนต์เลยนะนอกจากเบรกต้องใช้เอนจินช่วยด้วยดิก็คือระยะเบรกมันสั้นนะใช่เนื้อสิ่งอื่นใดนะพี่คืออยากจะบอกว่าคนที่ขี่บิ๊กไบค์ปัจจุบันเนี่ยมองข้ามในเรื่องของการเรียนการสอนการเทรนนิ่งไปเยอะนะครับถ้าเผื่อยังไงก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่ารถที่ออกมาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วเนี่ยควรรู้จักรถตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ไปเรียนและศึกษาครับไม่ว่าเป็นเรซซิ่งสคูลหรือว่าเซฟตี้ไรดิ้งครับรู้จักรถตัวเองด้วยว่าความเร็วขนาดนี้ไม่ต้องเบรกยังไงถึงจะเอาอยู่ต้องระยะไหนถึงจะได้และควรใช้ความเร็วขนาดไหนประมาณนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทใช่มีสติขับรถนะครับไม่ประมาทตนเองครับนะครับช่วงนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบในช่วงหน้านะครับในเบรกที่3นะครับตอนนี้ก็พักเบรกสักครู่ครับกับรายการ Speed Rider